นี่เป็นภาพที่เธอเคยถ่ายในสมัยที่เธอยังสาวๆอยู่ซึ่งเธอไม่ได้ทําอะไรผิดที่เธอถ่ายภาพนี้ถ่ายกับเพื่อนๆเพื่อนๆแล้วอาจจะมีญาติพี่น้องด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆแต่งชุดชุดอินเดียนะชุดอินเดียชุดแบบผู้หญิงอินเดียซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะว่ามารดาของคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเป็นนักวิจัยที่เก่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัย University of California Berkeley คามาลาเฮริสเนี่ยมานดาของเธอเนี่ยย้ายถิ่นฐานจากประเทศอินเดียไปอยู่ในสหรัฐไปทำงานที่ซานฟรานซิส,สโกในรัฐแคลิฟอร์เนียเธอก็โตขึ้นมาในช่วงที่เรียนหนังสือช่วงหนึ่งก็โตขึ้นมาในแคลิฟอร์เนียแต่ว่าบางช่วงก็ไปโตที่แคนาดาแต่ประเด็นก็คือว่ามารดาของคามาลาเฮริสเนี่ยเป็นคนอินเดียเธอแต่งชุดนี้เอาจริงๆแล้วผิวสีของคามาลาเฮริสเนี่ยเป็นผิวสีแบบเอเชีย คล้ำๆอ่ะค,คือเอาเงี้ง่ายๆดีกว่าคามาราไลฮาริสเนี่ยนะฮะผิวสีเนี่ยคล้ำเนี่ยนะฮะพอๆกับปลื้มนะฮะเธอไม่ได้เป็นแอฟริกันอเมริกันเธอไม่ได้เป็นคนดำคดนนีที่น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยหลังจากที่ท่านผู้ชมชมภาพเมื่อกี้นี่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของแามาราไลฮาริสก็ว่าพอเขาเริ่มเล่นการเมืองแล้วในที่สุดเนี่ยเขาเริ่มเล่นการเมืองเนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาลงสมัครชิงตำแหน่ง อายการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นตำแหน่งอ t o r น e เจเนอ r a ลได้มาด้วยวิธีการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเธอก็ชนะบังเอิญในการเมืองสหรัฐเนี่ยความได้เปรียบมันมีถ้าเกิดคุณสามารถอ้างว่าคุณเป็นคนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นมินอริตีสิทธิพิเศษนั้นมีถ้าเกิดคุณสามารถอ้างได้ว่าคุณเป็นคนดำคุณเป็นคนซึ่งมีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเนี่ย ถ้าคุณเล่นการเมืองเนี่ยคุณจะดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นคนซึ่งต้องสู้ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยโดนกดขี่มาก่อนบรรพบุบรุษนะเป็นทาสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยลงเล่นการเมืองอย่างในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยซึ่งโวกสุดโตงเนี่ยได้เปรียบเต็มที่เพราะฉะนั้นคา,าร์มาเลอริสเนี่ยหลังจากที่เขาโตขึ้นมาพอเขาเริ่มที่จะเล่นการเมืองเนี่ยสิ่งที่น่าอับอายที่สุดก็คือเขาเขาปฏิเสธ บรรพบรุษทางด้านสายของมารดาของตนเองและเขาเลิกบอกว่าเขาเป็นอินเดียนอเมริกันคามาลาเฮริสซึ่งเป็นคนเอเชียเนี่ยนะฮะเอเชียพอๆพกับแทมี่ดักเวิร์สเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้เป็นแคนาเดตรองประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะฮะคามาลาเฮริสเลยเปลี่ยนเรื่องราวที่ต้องการเล่าให้กับสังคมแล้วก็เนรมิด แนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าเธอเนี่ยแหละโตขึ้นมาในแบบที่โอ้โหถูกกดขี่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นแอฟริกันเป็นแบล็กอเมริกันนั่นคือเรื่องที่คา马าฮาริสต้องการที่จะเล่าคานนี้ก็น่าสนใจว่าปรากฏว่ามันก็มีคนซึ่งเขาก็ตั้งข้อกังขาเขามีคำถามว่าเฮ้ยตกลงแล้วบรรพบุพร,รุษสายไหนของคาลาซึ่งมาจากแอฟริกา คนนี้แน่นอนวิธีการเล่าเรื่องของเธอเธอก็จะบอกว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นคนผิวดําถ้าคุณไปตรวจสอบดูเนี่ยปรากฏว่าพ่อเธอซึ่งมีชื่อว่าดอนัลด์แฮร์ริสนี่นะฮะก็เป็นคนผิวดําจริงพ่อเธอเนี่ยมาจากเจเมกาแล้วพ่อเธอเนี่ยเป็นนักวิชาการเก่งด้วยไม่ได้ยากจนครอบครัวของคามาลานั้นมีฐานะค่อนข้างรวย เป็น Upper Middle Class ในสหรัฐซึ่งมีฐานะที่ดีเธอถึงโตขึ้นมาแล้วมีการศึกษาย้ายที่พักอศาศัยย้ายบ้านบ่อยแต่ว่าฐานะโดยรวมของทั้งพอ่อทั้งแม่ถือว่าโอเคเลยคณนีที่น่าสนใจมากที่สุดก็มีเดนิชด a ซูซาซึ่งก็ไปขุดดูใน Twitter แล้วมันเป็นประเด็นซึ่งบิดาของเธอเอง,งเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อสื่อในสำรักกาที่ตีพิมพ์บทความให้สัมภาษณ์ซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปขุดอ่านดูเองได้ก็คือ Free ร Becon ฟรีบิคอนนี่เขามา่เอียงนะฮะเขาเป็นกลางแล้วเขารายงานอย่างครบถ้วนฟรีบิคอนก็รายงานว่าโดนัลด์แฮร์ริพ่อของคามาลาเองซึ่งมาจากจาเมกาเนี่ยนะฮะยอมรับเองเลยว่าบรรพบุรุษทางด้านฝ่ายบิดาเนี่ย mm hmm. เชื่อมโยงไปถึงผู้ซึ่งประกอบอาชีพมีไร่ปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลในประเทศจาเมกา แล้วบรรพบุรุษจากสายของโดนัลด์แฮร์ริสเนี่ยปรากฏว่าขุดไปขุดมาก็มีคนวิ่งไปขุดก็ขุดจนเจอขุดตามที่บีดาของคามาลาให้สัมภาษณ์วรรพบุรุษคนนั้นก็คือแฮมิลตันบราวน์เรื่องราวของแฮมิลตันบราวน์มันก็น่าสนใจแต่ว่าที่น่าสนใจในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับคามาลาก็คือว่าแฮมิลตันบราวน์เนี่ยเกิดในปี1776บังเอิญน,นะฮะ1776ตรงกับ Revolutionary War เกิดที่อร์แลนด์แล้วสันลแฮมมอร์ตนบราวน์เนี่ยเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในจเมกาแล้วในจเมกาเนี่ยแฮมมอร์ตนบราวน์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของทาสครับคือเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันสุดยอดและมันคือบีดาแห่งความย้อนแยง้งคาลาแม่เป็นอินเดียตนเองเนี่ยเล่นการเมืองเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเอเชียอเมริกันไม่ได้เอเชียอเมริกันไม่โดนกดขี่ไงสบายๆไงมีฐานะดี ก็ต้องบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นแบล็กอเมริกันก็อ้างว่าทางบิดาของเธอเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันบิดาของเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วบรรพบุรุษของทางฝ่ายบิดาเนี่ยเคยมีทาสบรรพบุรุษทางฝ่ายบิดาเนี่ยยงไปถึงแม้กระทั่งแฮมิลตันบราวน์นะซึ่งเคยเลี้ยงทาตไว้ในไรนาซึ่งปลูกอ้อยเอาไว้ผลิตน้ำตาลของตอนเอง คือคืออย่างนี้ฮะบรรพบุพรุษของเธอตกลงแล้วเคยมีทาสไม่ใช่เคยเป็นทาสเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นข่าวในประเทศไทยรายงานตามที่สื่อกระแสหลักที่นู่นรายงานแล้วแปลมาคำต่อคำวันเนี้ยโอ้โหนี่คือแอฟริกันอเมริกันหรืคือแบล็กอเมริกันคามาลาฮะเด็กเอเชียฮะโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีตังคฮะ แต่ว่าอยากเป็นแบล็กอเมริกันก็เลยสมัครเข้าไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยที่มีแต่คนผิวสีก็คือหมาหาลัยฮาวเวิร์ดไม่ใช่ฮาร์วเวิร์ดนะฮะฮาร์วเวิร์ดนั่นโอบามาเรียนเขาไปเรียนฮาวเวิร์ดทำไมเขาไปเรียนฮาวเวิร์ดทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนย่านนั้นเข้า <c oughs> <c oughs> ไปเรียนฮาวเวิร์ดเพราะว่าเขาอยากมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคุณคิดว่าทำไมผมเรียกว่านี่คือค uh ู่หูเบียร์เลย มันมีอีกคนหนึ่งซึ่งชอบกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นคนผิวดำทั้งๆที่เป็นคนผิวขาวและนั่นก็คือชอนคิงชอนคิงไม่ใช่ผู้ประกาศ CNN นะฮะชอนคิงเนี่ย s h a u n เนี่ย k n g เนี่ยดูใน Twitter feed เขาได้เนี่ยชอนคิงเนี่ยเป็นคนผิวขาวแล้วเป็นผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้เพราะว่าผมต้องการให้คนไทยติดตามข่าวสารต่างๆนานา,นา,นานแล้วให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีเรื่องโสโครกที่สื่อกระแสหลักและพรรคเดโมแครตสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้หลอกประชาชนชาวอเมริกันแล้วหลอกไปหลอกมาเนี่ยหลอกไปได้ทั่วโลกเพราะว่าสื่อกระแสหลักในประเทศต่างๆก็แปลข่าวต่างประเทศจากสื่อกระแสหลักของสหรัฐนะฮะคามารามีความเป็นคนดำพอๆกับชอ,อนคิงนะฮะ